เมนูวันนี้นะคะก็คือต้มยำไก่น้ำใสนะคะเราไปตลาดมาได้อกไก่นะคะวันนี้เราก็จะนำมาต้มยำนะคะขั้นแรกให้เรานำเนื้อไก่ของเราไปลวกนะคะไม่ต้องให้สุกนะคะเอาลวกพอประมาณให้พอไก่ของเราไม่มีกลิ่นขาวนะคะจากนั้นก็ตักขึ้นมาพักไว้นะคะจากนั้นตั้งหม้อต่อเลยนะคะใส่เกลือข่าตะไคร้มะขามหอมแดงใบมะกรูดนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเครื่องสมุนไพรของเรานะคะจะได้หอมๆต้มให้น้ำเดือดเลยนะคะพอน้ำของเราเดือดแล้วนะคะก็จะนำไก่ลงไปได้เลยนะคะวันนี้ได้อกไก่แล้วก็มีเลือดไก่ด้วยนะคะมาหั่นเป็นชิ้นแล้วก็เอาลงไปต้มได้เลยค่ะใส่มะเขือเทศแล้วก็พริกลงไปด้วยนะคะเพื่อความแซ่บนัวค่ะจากนั้นแล้วก็ต้มต่อไปให้ไก่สุกเลยนะคะมะเขือเทศของเราก็จะเพิ่มสีสันให้น่ากินมากขึ้นนะคะบอกเลยว่าหอมเครื่องสมุนไพรมากค่ะตอนนี้พอน้ำของเราเดือดได้ที่แล้วนะคะไก่ของเราก็จะสุกพอดีจากนั้นก็ให้เราปรุงรสชาติตามใจชอบเลยค่ะเมื่อได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วเราก็ใส่ผักหอมลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะจากนั้นก็คนสักเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็ตักเสิร์ฟได้เลยจ้าเมนูต้มยำไก่น้ำใสบอกเลยว่าอร่อยฟินเวอร์มากค่ะเอนจอยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบาย